ของจระเข้ภาค2ต้องบอกว่าดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะมาบอกเรื่องจระเข้ไม่หลุดออกมาจากสารคดีกันเลยแน่นอนเลยเราเรนจะบอกว่าข้อแรกนี่ค่ะเอาเสียงธรรมดาดีกว่าคุณผู้ชมลูกจระเข้กว่า 99% เนี่ยเขาจะไม่สามารถลืมตาดูโลกได้อ้าวทำไมอ่ะก็เพราะว่าตอนเด็กอะค่ะพี่เอกเวลาที่เขาได้มีการฟักตัวออกมาแล้วเขาจะโดนกินโดยนกกระสาจระเข้ที่ใหญ่กว่าลืมแม้กระทั่งปลาตัวที่ใหญ่กว่าไม่น่าเชื่อว่าสัตว์นักล่าก็เป็นเหยื่อได้ดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าตามฟาร์มจระเข้หรือว่าสวนสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาจะนำไข่จระเข้มาฝังเองใช่แล้วก็มีการแยกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนคุณผู้ชมข้อ2นะคะมีดวงตาคริสตัลน้ำดื่มคริสตัลไม่ใช่เจ้าดวงตาคริสตัลนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะสะท้อนแสงจันทร์ได้งั้นแบบว่าดูภาพในตอนกลางคืนคือมองเห็นในตอนกลางคืนได้แบบชัดเจน clear มีความแบบพอนะคะเอาเป็นว่ามองชัดในเวลากลางคืนนะคะจระเข้บางสายพันธุ์เพียงมีขนาดเล็กเทียบเท่ากับตัวเงินตัวทองนั่นก็คือสายพันธุ์ของจระเข้แคระนั่นเองค่ะใช่แล้วเวลาที่ใครอยากขายขนมครกนะคะก็ไปหาพันธุ์จระเข้นี้มาเพราะว่าอะไรจระเข้แคระได้ไหมไม่ใช่แคระหนองอ๋อโอเคแล้วไปนะคะข้อ4ค่ะอันนี้จะบอกว่าน่าตกใจมากยังไงจระเข้สามารถปีนต้นไม้ได้เฮ้ยไม่เชื่อใช่ไหมใครอยู่ในน้ำอยู่บนบกใครจะมาปีนต้นไม้แน่นอนพี่นิกอันนี้เราต้องมีงานวิจัยมายืนยันนะคะซึ่งอันนี้เขาบอกในวารสาร Herpetology นะคะ Notes พบว่าจระเข้สามารถปีนต้นไม้ได้และทำแบบนี้เป็นประจำด้วยนะหลังจากการศึกษาจระเข้ครับพี่นิกจำนวน5สายพันธุ์ในแอฟริกาออสเตรเลียและอเมริกาเหนือทีมสำรวจพบว่านะฮะจระเข้สามารถปีนขึ้นต้นไม้ได้และจะบอกว่าจระเข้ตัวไม่ใหญ่นะพี่นิกสามารถปีนต้นไม้ได้สูงถึง30ฟุตโอ้โหก็สูงอยู่นะปีนไปทำไมก่อนไปดูวิวเหรอใช่ไปดูวิวไปดูแบบท็อปวิวว่าเป็นยังไงแม่น้ำตรงนั้นน่าจริงเลยได้ไหมก็คงจะประมาณนะคะและข้อสุดท้ายพี่นิกเขาได้มีการบันทึกเอาไว้ว่าจระเข้ขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือจระเข้น้ำเค็มแน่นอนเรารู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเป็นจระเข้นะคะสายพันธุ์นี้เรียกว่าครอกโคไดรัสนะคะโพโรซัสสามารถพบได้ที่อินเดียฟิจิแล้วก็ออสเตรเลียนั่นเองว้าวไปดูได้ที่อินเดียนะคะเดี๋ยวนะไปดูทำไมตัวใหญ่มากก็อยากดูไงว่าใหญ่แค่ไหนยังไงจะต้องเห็นตัวจริงงั้นพี่ถ่ายรูปมาให้หนูดูก็แล้วกันหรือไลฟ์สดก็ได้ไลฟ์สดนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากในวันนี้ยังไงนะคะวันนี้ซาร่าต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาร่วมเปิดโลกกว้างอย่างไร้ขีดจำกัดกับช่อง PSI สารดีกดเลข99